ว้าวเปิดมาเมนูแรกก็เปรี้ยวปากแล้วค่ะส้มโซดาทำง่ายมากๆรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราเลยทีเดียวค่ะที่ร้านใช้สควอชผลไม้รสส้มแค่ออนเดียวเท่านั้นค่ะผสมกับโซดาถ้าเพื่อนๆอยากได้รสเค็มสามารถใส่เกลือลงไปได้นะคะเมนูโซดาทำง่ายขายได้กำไรดีอย่างแก้วนี้ตกแต่งด้วยส้มสดหั่นสไลด์บางๆสวยดูดีรสชาติอร่อยด้วยจ้าถัดไปเป็นเมนูนมสดปั่นซอสแยมสตรอเบอรี่เข้มข้นสูตรลับเฉพาะของที่ร้านแก้วนี้บอกเลยว่าหอมกลิ่นนมได้รสชาติหวานนมเปรี้ยวของซอสแยมสตรอเบอรี่ดีงามมากจ้าสูตรการทำนมสดปั่นสามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้นะคะมีทั้งแบบใส่ผงนมและแบบไม่ใส่ค่ะอีกหนึ่งเมนูตามมาติดๆโกโก้มิ้นท์ใช้แก้ว16ออนซ์นมมิ้นท์นะคะเพื่อนๆก็แค่ใส่ไซรัปมิ้นท์ลงไปผสมกับนมสดถ้าอยากได้ความหวานเพิ่มก็แค่ใส่น้ำเชื่อมหรือนมข้นหวานแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมของโกโก้มีแค่โกโก้กับน้ำร้อนค่ะความเข้มปรับรสได้ตามชอบเลยนมมิ้นท์หอมๆเย็นๆตัดกับรสขมของโกโก้เข้ากันสุดๆเลยค่ะออเดอร์มารัวๆแบบนี้แม่ค้าชอบค่ะทั้งชาเขียวชานมนมเย็นและก็โอเลี้ยงสูตรทำง่ายๆน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะน้ำชาเติมถึง5ออนซ์นมข้นหวานนมข้นจืดยางละ40 ml สูตรนี้สามารถชงได้ทั้งชาเขียวแล้วก็ชานมเลยนะคะส่วนนมเย็นหรือนมชมพูใช้น้ำหวานแดงเฮบูบอย2ออนซ์ค่ะน้ำร้อนเติมถึง5ออนซ์นมข้นหวานนมข้นจืดยางละ40 ml เหมือนกันค่ะสูตรการชงเนี่ยชงง่ายมากๆเลยแล้วดูสิคะเนี่ยสีสวยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะร้านนี้ใช้น้ำแข็งอะไรกันแน่จริงๆเราใช้ทั้ง2แบบนะคะทั้งน้ำแข็งหลอดเล็กแล้วก็น้ำแข็งเก็บแต่ว่าน้ำแข็งเก็บหมดค่ะก็เลยใช้หลอดเล็กแทนสูตรชักชาแบบแก้วต่อแก้วในช่องเราก็มีนะคะลองไปหาดูกันนะโอเลี้ยงชงง่ายสุดน้ำตาล5ช้อนโต๊ะเทน้ำกาแฟถึง8ออนซ์จบค่ะเมนูโอเลี้ยงชงง่ายเสร็จแล้วค่ะชาเย็นชาไทยเอ้ยชาเย็นชาเขียวนมเย็นอย่างละ2แล้วก็โอเลี้ยง1ถ้าออเดอร์เนี่ยมาหลายๆถุงแบบนี้เขียนข้างถุงด้วยนะคะชานมถุงหัว30 210บาทครับผมวันนี้เราจะทำเมนูน้ำมะนาวสดปั่นและแดงมะนาวโซดาปั่นหวานน้อยปกติเมนูโซดา
ไม่ค่อยนิยมนำมาปั่นค่ะเพราะว่าโซดาจะไม่ซ่าแต่เดี๋ยวมาดูเทคนิคที่ร้านเรากันค่ะมีน้ำมะนาวปั่นก่อนนะน้ำเชื่อมแบบเข้มข้น4ออนค่ะแล้วก็น้ำมะนาว2ออนเกลือค่ะใส่ตามชอบเลยนะอีกแก้วนึงแดงมะนาวโซดาหวานน้อยปกติเมนูน้ำแดงโซดาปั่นเราจะใส่น้ำหวานแดง3ออนแต่อันนี้ลูกค้าสั่งหวานน้อยเราจะใส่แค่2ออนพอค่ะน้ำมะนาวปกติใส่20ลูกค้าบอกว่าหวานน้อยแล้วขอเปรี้ยวๆใส่ไปเลย30ใส่นิดเดียวพอถึง5ออนพอค่ะแล้วเวลาคนนะคะแค่นี้พอจบอย่าไปคนเยอะแต่นี้ต้องคนเยอะค่ะเพราะน้ำเชื่อมเยอะน้ำแข็งสำหรับปั่นน้ำมะนาวนะคะ1แก้ว16ออนกับอีก1ช้อนตักค่ะก็เทลงไปเลยเนื้อน้ำมะนาวสดของที่ร้านค่ะน่าทานไหมคะสูตรเนี้ยน้ำเชื่อมเข้มข้น4ออนน้ำมะนาวสด2ออนอร่อยจนหยดสุดท้ายเลยเพราะว่าเข้มข้นมากๆโปะไปค่ะมะนาวโอ้โหน่าทานมากน้ำแดงมะนาวโซดาปั่นน้ำแข็ง1แก้ว22ออนกับ1ช้อนตักนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ไปผัดน้ำแดงโซดาปั่นน้ำแดงมะนาวโซดาปั่นทำยังไงให้จ้านี่ใส่โซดาลงไปก้นแก้วแล้วก็นี่น้ำแดงที่เราปั่นไว้ง่ายไหมรับรองว่าซ่าแน่นอนแต่ที่สำคัญโซดาอย่าลืมแช่เย็นแค่นั้นเองไม่รู้ว่าร้านเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่ร้านเราเนี่ยมะนาวยิ่งแพงยิ่งขายดีงงเหมือนกันมุมกล้องถ้าไม่สวยขออภัยด้วยนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วแก้วนี้น้ำมะนาวปั่นน้ำแดงมะนาวโซดาปั่นอันนี้ไม่ได้ส่งแบบ delivery นะคะไปส่งข้างบ้านกันก่อนค่ะเอ้าเพิ่งสังเกตลืมใส่ในน้ำแดงมะนาวอ่ะเซ็งเลยThank you.